We can't force others to change, but we can surround ourselves with more supportive relationships. สวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้อย่างเป็นธรรมชาติกับเอนเนแกรมซิมโบลฉบับย่อค่ะถ้าคุณรู้จักนพลักษ์คุณต้องรู้จักสัญลักษณ์นี้แต่คุณทราบความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์นี้แล้วหรือยังความลับที่ไม่ลับหรอกคุณแค่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเอนเนแกรมที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสัญลักษณ์ที่มีส่วนประกอบและมีความหมายมากมายที่ไม่ได้แอบซ่อนเลยกับการรวมตัวของกฎจักรวาลให้เราได้มาทำความเข้าใจกันย้อนไปเมื่อหลายพันปีมีไดอะแกรมและสัญลักษณ์มากมายเกิดขึ้นที่ใช้ประกอบการศึกษาในศาสตร์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือนพลักษ์ก็มีใช้เช่นกันสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงแพทเทิร์นและซีเควนซ์ต่างๆที่มีวิวัฒนาการสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นแบบนี้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 หรือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้เป็นต้นคือมีเยอะมากค่ะจะไม่เจาะลึกน้อยเดี๋ยวยาวเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ต่อลองไปหาดูกันนะคะและจอร์จเกอร์จิฟ forefather of the Enneagram ท่านผู้นี้นี่แหละค่ะที่เป็นผู้บุกเบิกทำให้มีไดอะแกรมหน้าตาแบบนี้ให้เราได้ใช้กันจนถึงทุกวันนี้สำหรับเกอร์จิฟ Enneagram หาได้เป็นแค่ typology ไม่ Enneagram เป็นเครื่องมือที่มีไว้ใช้สังเกตจิตตระหนักรู้ถึงตนเองตระหนักถึงสภาวะที่เกิดขึ้นด้านในของตัวเราอย่างมีสติมีสมาธิและศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่เพื่อเพิ่มอัตตาคอนเซปต์ในการสอนของเขาคือการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติไม่ปล่อยให้ความมีสติของเราถูกจูงจมูกไปกับจิตที่ไร้สำนึกของเรารู้และเห็นถึงเงามืดและความสว่างเป็นผู้สังเกตการเฝ้าดูจิตของเรากายของเราความรู้สึกของเราความคิดของเรา Be in touch with your true self สัมผัสให้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราสมดุลกันทั้งหัวใจและกายคุณจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เกิดขึ้นหากไม่มีความสมดุลเหล่านี้เกิดขึ้นมาความไม่สมดุลนำไปสู่ตัวตนที่เป็นอัตตาอัตตาที่เป็นตัวขวางการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณเพื่อที่เราจะได้เป็นเราโดยที่ไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรมาแทนตัวเราอีกต่อไปการที่ต้องมาฉันเป็นลักห้าปีกหก sexual spso intj เกิดวันที่13กรกฎาคมราศีเมถุนเลือดกรุ๊ป B เราก็จะได้ไม่ต้องวุ่นเวอวุ่นวายอีกต่อไปให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งสมมติถ้าไม่ได้อยู่บนแพนเนลเรียกแค่ชื่อก็พอค่ะขอบคุณค่ะถ้าเรายังยึดติดยังยึดมั่นถือมั่นในอัตตาความเป็นลักษณ์นั่นก็แสดงว่าเรายังยึดติดสัญลักษณ์ที่มาแทนตัวเราอยู่อาจารย์เกอร์เจฟนะคะได้ทริกเกอร์ให้เห็นถึงนิสัยเดิมๆของเราหรืออนุสัยสันดานเก่าๆของเราว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในภาวะ daydreaming สภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นติดอยู่กับความคิดยึดติดอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวไปตามความเป็นอัตโนมัติเหมือนเครื่องจักรแทนที่จะใช้ชีวิตแบบมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจหรือแม้แต่คาร์ล ยุงเองก็ตระหนักถึงสิ่งที่มีความสำคัญมากๆของการสำรวจด้านในตนเอง Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people การที่ได้ทำความรู้จักด้านมืดในตัวคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือเผชิญหน้ากับด้านมืดในตัวผู้อื่นในช่วงที่เกอร์เจฟนะคะสอนเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นซิกมันฟรอยด์เองก็ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องของจิตใต้สำนึกและ defense mechanisms หากเรา walking dream ไปเรื่อยๆไม่ตื่นสักทีไม่มีสติสักทีทำให้เมื่อเรารับสารอะไรมา perceive อะไรมาเมื่อมีอะไรมากระทบเราเราจะเกิด reaction บางอย่างไปตามมันพริ้วไหวไปตามมันตกเป็นทาสของมันให้มันจูงจมูกไปเรื่อยๆแทนที่จะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงรู้เห็นและปล่อยวางและเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่เหมือนเครื่องจักรเครื่องจักรที่ทำตามความเคยชินที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้เรื่อยๆเรื่อยๆ
ก็เจฟกล่าวว่าการที่จะหยุดเป็นเครื่องจักรนั้นย่อมทำได้แต่ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องทำความรู้จักคุ้นเคยกับเครื่องจักรนั้นซะก่อนเครื่องจักรก็หมายถึงตัวเรานี่แหละค่ะเราต้องทำความรู้จักและทำความเข้าใจตัวเองซะก่อนเมื่อเครื่องจักรรู้จักตัวของมันแล้วก็จะไม่มีความเป็นเครื่องจักรอีกต่อไปหรืออย่างน้อยเขาจะไม่ทำตัวเป็นเครื่องจักรเหมือนเดิมอีกแล้วมันจะรับผิดชอบต่อทุกๆการกระทำของมันถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่โดยที่ยังไม่ตื่นขึ้นมาก็คงเป็นชีวิตที่สูญเปล่าคีย์ของความรู้เท่าทันก็คือการทำความรู้จักตนเองอย่างถี่ถ้วนตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไร้สติไม่ว่าเปลือกนอกจะอ่อนน้อมหรือดุดันถ้าภายในใจไม่ได้คิดร้ายรุ่มร้อนหรือว่าคิดเบียดเบียนมันคือการที่เราสัมผัสแล้วซึ่งความมีสติตระหนักรู้ตัวสัญลักษณ์ของเอนเนแกรมนะคะเปรียบเสมือนกับแผนที่ที่จะลีดและนำทางเราให้ไปเห็นถึงความเชื่อมโยงด้านในของคนรักต่างๆให้สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่มันก็อยู่ที่ว่าหัวใจคุณจะเปิดรับมันหรือไม่ในเครื่องมือเอนเนแกรมเองนะคะก็มีคอนเซปต์ของตัวเลขอารบิกที่มนุษย์เรานี่แหละค่ะเป็นคนคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกในประเทศอินเดียซึ่งเกี่ยวกับดิจิทัลรูทเดี๋ยวเรามาหาดิจิทัลรูทกันค่ะดิจิทัลรูทของ15ก็คือ1บวก5เท่ากับ6ดิจิทัลรูทของ65ก็คือ6บวก5เท่ากับ11 1บวก1เท่ากับ2มันก็คือการบวกไปเรื่อยๆจนเหลือเลขหลักเดียวนั่นเองดิจิทัลรูทของ1459คือ1บวก4บวก5บวก9เท่ากับ19 1บวก9เท่ากับ10 1บวก0เท่ากับ1ไม่ว่าเลขจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านสุดท้ายแล้วชุดตัวเลขก็ไม่พ้นเลข1ถึงเลข9ปีทาโกรัสนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นักดนตรีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพีทาโกรัสเชื่อว่าตัวเลขคือ archetype คือแม่แบบของภาษาที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่จิตใจเลขแต่ละตัวมีความหมายที่อยู่เบื้องหลังถ้าเราอ่านเลขเหล่านั้นออกมันจะทำให้เราเข้าใจความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งสัญลักษณ์ของ Enneagram ก็มีคุณครูจอร์จเกอร์เจฟนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ริเริ่มใช้หลักการทางคณิตศาสตร์กฎแห่งจักรวาลและความเป็นธรรมชาติต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานที่มีจิตใจความมหัศจรรย์อย่างเป็นธรรมชาติของตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงมันเครื่องคิดเลขไหมในอียิปต์เลข9เป็นเลขของ completeness ความเต็มใบความสมบูรณ์กฎแห่งจักรวาลข้อที่1ที่อยู่ในสัญลักษณ์นี้คือ law of one to be จักรวาลนี้คือสนามพลังของการผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวของพลังและแสงสว่างเช่นเดียวกันกับตัวเราเราจะรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยการมีสติที่ผสานทั้งหัวใจกายให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อนำเลข1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9จะเท่ากับ45 4บวก5เท่ากับ9ค่ะทุกอย่างล้วนสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็น unity เพราะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความเชื่อมโยงกันกฎแห่งจักรวาลข้อที่2 law of 3 to know law of creation การสรรสร้างชีวิตมนุษย์กฎพื้นฐานของจักรวาลมันเป็นเรื่องที่พลาดมากที่คิดว่าคนเราจะเหมือนเดิมอยู่แบบนั้นคนเราไม่เคยเหมือนเดิมคนเราไม่สามารถคงอยู่ในภาวะเดิมได้นานแม้ในเวลาครึ่งชั่วโมงคนเราก็แทบจะไม่เหมือนเดิมเลย If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9 then you would have the key to the universe หากคุณรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเลข3 6และ9คุณจะเข้าใจกฎแห่งจักรวาลสามเหลี่ยมนี้คือตัวแทนของพลังงาน Active Force, Passive Force, and Neutral Force Reconciling Force พลังงานรุกต้านผสานไก่เกลี่ยในแม่สีของเรานะคะก็จะมี3สีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเมื่อแม่สีแต่ละสีผสมเข้ากับแม่สีอื่นๆก็จะสามารถสร้างสีใหม่ขึ้นมาได้เราจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ของ Law of Three ในนพลักษ์Three centers of intelligence: head, heart, body. ในทฤษฎีปีก
ลักหลักปีกซ้ายปีกขวาใน Arrow Theory ภาวะหลัก Stress Point Growth Point ในเครื่องมือนพลักษ์สามเหลี่ยมตรงกลางจะชี้ให้เห็นถึงความยึดติดสิ่งที่หมกมุ่นในจิตใจมนุษย์3ชนิดภาพลักษ์ความกลัวความหวาดระแวงสงสัยการหลงลืมตนและประเด็นหลักทางอารมณ์ของมนุษย์การเข้าไม่ถึงความรู้สึกของตนเองความกลัวความโกรธ Subtypes ก็มี3เช่นกันผดุงตนสังคมความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1พูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือเราต้องมีอย่างน้อย2เพื่อประคับประคองกันไว้เพื่อพยายามสร้างความสมดุลนั้นไว้ให้ได้และ Law of 3 3 6 9สามเหลี่ยมปรับตัวพลังทั้ง3ที่พยายามประสานกลับคืนเป็น1เดียว3สิ่งที่ต้องทำงานร่วมกันให้เกิดความสมดุลไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ใดหรือว่าเหตุการณ์ไหนๆก็ต้องมี Law of 3อยู่และเลข9เป็นเลขที่มหัศจรรย์มากเลยนะฮะไม่ว่าจะเอาเลขในสามเหลี่ยมกลุ่มไหนมาบวกกันยังไงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9คือการต้องคืนสู่ความสมดุล Hornivian Triads 1บวก2บวก6เท่ากับ9 3บวก7บวก8เท่ากับ18 1บวก8เท่ากับ9 4บวก5บวก9เท่ากับ18หนึ่งบวกแปดเท่ากับ9และเมื่อนำเลข9ที่ได้มาบวกกัน3ครั้งเท่ากับ27 2บวก7เท่ากับ9ค่ะสาธุค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสามารถอธิบายความเป็นแพทเทิร์นของเพื่อนลัก9ที่พยายามเบลนด์อินอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของ Law of 3นะคะยังมีในทุกๆศาสนา The Father The Son The Holy Spirit การเกิดการดับการสมดุลผู้สร้างผู้ทำลายผู้รักษาและในศาสนาพุทธการเกิดการตั้งอยู่และการดับไปการดับทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ทุกข์ซ้ำๆเดิมๆที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบออโต้ไปตกร่องเมื่อเราสามารถตระหนักรู้ถึงความจริงเหล่านี้ได้การพ้นจากความทุกข์ก็อยู่ไม่ไกลถ้าเราเข้าใจเมื่อมีพลังงานทั้ง3เกิดขึ้นมีคนลงมือกระทำมีสิ่งที่ถูกกระทำมันก็จะเกิดผลแห่งการกระทำขึ้นมาเป็นบทสรุป conclusion ซึ่งบทสรุปนี้นะคะมันเป็น invincible force เป็น blind third force เพราะว่ามันไม่ได้มีสูตรสำเร็จมันไม่ได้เป็น black and white ขนาดนั้นว่าจะต้องทำประมาณนี้มันถึงจะได้ออกมาแบบนี้มันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์คนแต่ละคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่มันจะไม่เกิดสิ่งใดขึ้นมาเลยถ้ามันขาดพลังงานส่วนใดส่วนหนึ่งไปมันจะไม่มีสิ่งที่ถูกกระทำเมื่อไม่มีคนลงมือกระทำเมื่อไม่มีสิ่งที่ถูกกระทำมันก็จะไม่มีผลลัพธ์ออกมา As simple as that ถ้าอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์เขาจะนำ1มาหารแทนการประสานรวมกันเป็น1เมื่อ1หาร3จะเท่ากับ0.33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 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมี Law of 3พลังงานในตัวเราก็เช่นกันเรามีทั้งด้านสว่างเรามีทั้งด้านมืดอยู่ในตัวเรา and something in between ขมุกขมัวเรามีทั้งแรงส่งมีทั้งแรงต้านและแรงผสานในตัวเองมีขยันก็มีขี้เกียจมีความสุขก็มีความทุกข์มีสุขมีดิบไม่มีอะไรมากไปไม่มีอะไรน้อยไปทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้และเราสามารถผสานเบลนด์มันให้มันเข้ากันได้ Anyway ทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะสมดุลกลับสู่ความเป็นธรรมชาติของมันในที่สุดถ้าเราไม่ได้ไปฝืนมันซะก่อนให้มันไปด้วยกันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สวยงามและสมดุลกฎแห่งจักรวาลข้อที่3ที่รวมอยู่ในสัญลักษณ์นี้คือ